ินข้าวน้ำกันครับก้อยตับหวานนะครับเมื่อนี้นะตับหวานครับมันลวกพอสุกๆพอนะตับหวานมันเราต้องมันสุกหลายนะครับนะถ้าจับมันสุกหลายมันสิแข็งนะผมเห็นคอมเมนต์นึงนะเขาบอกว่าถ้าเบิ่งคลิปบ่ถึง2นาทียอดวิวสิบ่ขึ้นนะแต่บ่รู้ว่าจริงหรือว่าจริงนะเพิ่นบอกนะผมก็ยังเป็นทหารอยู่เอานะบ่ได้ลาออกบ่ได้นั่นนะแค่ช่วงนี้ก็มาเรียนซื้อครับมาเรียนอยู่สระบุรีนะเรียนจบก็ต้องไปอยู่บนเก่าก็นี่ครับสาเหตุที่ไม่ค่อยจะลงเก็บนะว่าตรงนี้มันเป็นห้องพักมันเขาปล่อยเป็นอาหารนะมากับเขาจะเป็นชื่อกินนะครับไม่ค่อยเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดกับเขาว่าให้สูงเราพิจารณาเนี่ยมันก็แสบกันนะตับหวานนี่นะเราจะคุมักนะมักดิบหรือมักสุกผมนี่ก็แล้วแต่บรรยากาศแล้วแต่มือเลยมามือกินสุกก็มือกินดิบแต่ใครยังมาอยู่นี่นะร้านส้มตำร้านขายข้าวเหนียวมันหลายครับไม่ค่อยเอ็ดกินนะว่าจะมีเงินซื้อกินบ่อยนะอันนี้ก็ฝากติดตามนะครับไปกับพยายามลงให้ได้ทุกมือแหละครับต้องคิดนะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเวลาแน่นะครับ
มื่อนี้เป็นวันหยุดนะครับนะสองชิดคนมาคอยสิกลับบ้านกันมีคนอยู่พอที่มาเรียนน้ำกันนี่ใช่ไหมครับคนละทีนะไม่ได้มาจากที่เดียวกันนะทั่วประเทศมาจากคนละทีหน่วยละคนภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายกันนี้นะภาคใต้สุดเถื่อนนู่นแหละปัตตานีสงขลาความดีนะใบนี้นะนะว่าคลิปยาวหลายมันใส่เวลาลงโดนนะครับนะตอนที่ลงคลิปเสร็จบางทีลงตอนเช้าเสร็จตอนเที่ยงเน็ตก็พอให้ดีอยู่เนี่ยมันก็บอกค่อยเพียบพร้อมคืออยู่บ้านเนาะอยู่บ้านแต่ก่อนอยากกินยังไงได้กินใช่ไหมไปแมคโครไปห้างซื้อมากินแป๊บเดียวได้ไม่แป๊บเดียวได้กินละอยู่นี่บางสิ่งบางอย่างมันแก่มันเนี่ยพอมีขายนะจังปลาหมึกสดๆจริงๆเอาไปซื้อมาได้แต่ว่าเรามีความมีบริเวณกินนะคลิปนี้ก็ต้องจบไว้เท่านี้กันนะครับพบกันในคลิปหน้ากับช่อง YouTube ลูกประจักษ์แท้มีขอบคุณทุกการติดตามและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ